อีกเรื่องนึงอันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ในสังคมในโซเชียลเหมือนกันเพราะว่าพอมีข่าวว่าเน็ตไอดอลคนดังอย่างครูบูค่ะจะต้องเข้าพบกับปอทคุณฮะทุกคนจับตามองคดีนี้กันใหญ่เลยโอ้นักข่าวไปกันเยอะมากแต่ปรากฏว่าวันนี้เธอไม่มาเลื่อนเพราะว่าช่วงนี้ครูบูก็ดังทั้งเรื่องของเนี่ยมีห้องลับในการโชว์วิวจริงไหมกับ2กับมีข่าวกับคุณซันน่ะนะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาค่ะล่าสุดนะคะครูบูขอเลื่อนการเข้าพบปอทปมเปิดกลุ่มลับไลฟ์โชว์วิวโดยบอกงี้ค่ะว่าหมายที่เรียกมามันมากระชั้นชิดไปหน่อยติดภารกิจอยู่ต่างจังหวัดค่ะความคืบหน้ากรณีตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบก.ปอทออกหมายเรียกนางสาวจิรารัตชานันโทหรือว่าครูบูเน็ตไอดอลสาวคนดังเนี่ยนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยก็มีการประกาศให้ผู้แชทมาแชทสมัครเข้ากลุ่มลับเพื่อที่จะชมการโชว์ภาพแบบวับวิวหน่อยโดยเก็บค่าสมาชิกในภายหลังด้วยงานนี้เนี่ยเป็นงานที่บก.ปอทเขาลุยหนักมากเลยนะพันตำรวจเอกสิริวัฒน์ดีพอรองผู้บังคับการในฐานะโฆษกท่านบอกว่าครูบูอ่ะให้ทนายติดต่อพนักงานสอบสวนเข้ามาแล้วล่ะขอเลื่อนนัดโดยบอกว่าติดภารกิจอยู่ต่างจังหวัดเพิ่งได้รับหมายเรียกเมื่อวานนี้มันกระชั้นชิดเกินไปจึงไม่สามารถเข้าพบพนักงานสอบสวนได้ตามหมายเรียกเบื้องต้นอนุญาตให้เลื่อนนัดออกไปก่อนเป็นวันที่23กรกฎาคม10นาฬิกาแต่ถ้าวันนั้นครูบูไม่เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนนะจะมีการออกหมายเรียกซ้ำแล้วถ้าไม่มาอีกงานนี้ออกหมายจับนะจ๊ะมีกรณีตัวอย่างด้วยนะทำอาชีพไปเปิดห้องลับแล้วก็โชว์วิวรับเงินเนี่ยคุณเงินหมุนเวียนนะฮะของเน็ตไอดอลชื่อดังที่เพิ่งโดนจับก็คือนางสาวจินดารัตน์หรือว่าแอมมิยาบิคนนี้ดังมากจริงๆพฤติกรรมของเธอไลฟ์สดนี่ไลฟ์สดโชว์ฉากวาบวิวแบบโอ้โหปลุกใจเสือป่าคุณกมลพรเนี่ยตอนไปจับยังไม่ได้แต่งหน้าอาจจะไม่ตรงกับปกที่หลายคนดูในคลิปนะฮะเนี่ยคุณอันนี้คือแต่งหน้าแล้วเวลาเขาไลฟ์เขาก็แต่งหน้าใช้ไฟใช้แอปอะไรก็ว่ากันไปตำรวจบุกไปเธอยังไม่ได้แต่งหน้าคนก็อาจจะจำไม่ได้มันมีการโฆษณาให้คนเนี่ยเข้ามาสมัครแล้วก็ดูเธอไลฟ์สดผ่านแอปพลิเคชัน LINE แล้วก็ชักชวนให้เล่นพนันบอลออนไลน์ด้วยจากการตรวจสอบบัญชีธนาคารนะฮะของคุณแอมมิยาบิเนี่ยอุ้ยคุณเอ๋ยไม่อยากจะพูดตัวเลขเงินเลยนะฮะทำมาหากินแบบนี้เราทำงานหากินเหนื่อยมากกว่าจะได้แต่ละบาท2บาทเนี่ยคุณกมลพรแต่เธอไลฟ์แป๊บเดียวปีนึงมีเงินหมุนเวียน10ล้านบาทโอ้โห10ล้านบาทนะฮะงานนี้การตรวจสอบเงินหมุนเวียนค่ะทำให้นะคะตัวของเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการนำตัวไปส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสัตหีบเพราะว่าตรวจสอบเรื่องนี้แหละแล้วมีการดำเนินการตามหมายจับในคดีค้างเก่าข้อหาช่อโกงส่วนความผิดที่เกี่ยวกับการไลฟ์สดโชว์วิวอันนี้บก.ปอทเขาจะไปดำเนินการกันต่อซึ่งเรื่องนี้มีความผิดนะคะคุณพันตำรวจเอกสิริวัฒน์ค่ะท่านโฆษกเนี่ยแหละก็บอกว่าข้อกฎหมายในเบื้องต้นนะหากบุคคลใดที่ตั้งกลุ่มลับแล้วก็มีการเรียกเก็บเงินค่าสมาชิกและมีการแบบส่วนตัวมีภาพส่วนตัวมีการเผยแพร่ภาพลามกอนาจารโป๊เปื่อยจะเข้าข่ายความผิดข้อหานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลนะคะคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ4มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทครับแต่ไม่ตรงปกจริงๆด้วยวงการนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดจะพูดกันในส่วนของเม็ดเงินคือตีกันไปในข้อมูลของเศรษฐกิจนะฮะวันนี้เราย่อยข้อมูลนะครับโดยข้อมูลของผู้จัดการไลฟ์เนี่ยย่อยข้อมูลได้น่าสนใจมากๆสำหรับธุรกิจเนี้ยที่เขาเรียกว่าเซ็กเซลเนี่ยการขายเซ็กออนไลน์เนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีการไลฟ์โชว์วิวแบบใกล้ชิดมากๆมือถืออะสามารถเข้าถึงเนี่ยโอ้โหจับมือถือปุ๊บมือจะหล่นเลยนะฮะมือทันพูดถึงเรื่องของเซ็กเซลออนไลน์คือเราสามารถที่จะจ่ายเงินเข้าไปโอนให้เขาเนี่ยคุณกมลพรแล้วเราก็ดูแบบใกล้ชิดในมือถือเราได้เลยนะฮะผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ Facebook ก็เปิดกลุ่มลับได้ LINE ก็ได้ได้หมดแหละและยังมีอีกหลายแอปนะฮะที่ตอนนี้ให้โหลดแล้วก็เปิดเซ็กโชว์ว่าบิ๋วกันเนี่ยแอปเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันจำเพาะก็มีนะคะผู้จัดการไลฟ์เนี่ยเขาทำเอาไว้ในสกู๊ปที่ชื่อว่าไขกุญแจแฉห้องลับ VIP โชว์
สยิวใช้สยิวเลยนะธุรกิจนี้ทำเงินกว่า10ล้านมีกลุ่มไหนบ้างมีตั้งแต่ Pretty Net Idol ที่เป็น VIP ในห้องลับเพื่อไปดูแบบใกล้ชิดสนิทสนมต้องโอนเงินด้วยใช่มั้ยคุณใช่แบบตาแตกอ่ะดูกันแบบตาแตกอ่ะมาดูค่าสมาชิกกันหน่อยครับคุณผู้ชมบางคนเอ๊ะทำไมน้องถึงมีเงินเยอะมากมายขนาดนี้ค่าสมาชิกขาจรไอ้พวกแบบเข้าไปดูแบบผ่านๆนะฮะเขาคิดที่300ถึง500บาทต่อคนต่อครั้งโอ้โหหน้าโอนเลยคุณ300 500ได้ดูแล้วอ่ะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเดี๋ยวเถอะเนี่ยฮะนอกนั้นครับก็ยังมีสมัครสมาชิกด้วยอันนี้คนละ 1,000 บาทต่อการดู10ครั้งปีหนึ่ง 10,000 บาทแถมฟรี5คลิปถ้าเกิดว่าเน็ตไอดอลคนนี้มีลูกค้า10คนเขาจะได้เงินเท่ากับ 100,000 บาทแต่พวกนี้ลูกค้าไม่ใช่หลัก10คุณพวกนี้ลูกค้าหลักร้อยนะฮะเวลาเข้ามาดูทีนี่โอ้โหมันลุมมาตุ้มกันเต็มไปหมดเลย100คนเนี่ยจะมีเงินเข้ามา1ล้านบาทต่อปีหากินง่ายจังคุณซึ่งนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นตัวของเลทที่เรียกว่าเลทปกติเขาจะมีเลทนะเลทพิตตี้เลทเน็ตไอดอลแล้วก็เลทตัวท็อปครับถ้าเป็นแบบพิตตี้หรือว่าเน็ตไอดอลทั่วๆไปที่ใครอยากจะเข้ามาทำอะไรแบบนี้เนี่ยมีเลท 1,000 บาทถึง 5,000 บาทต่อการโชว์วิว1ครั้งครับก็คือเรียกคนเข้ามาดูพี่อยากดูเพิ่มไหมพี่อยากดูเพิ่มพี่โอนเงินให้หนูเฉลี่ยแล้วเนี่ยกลุ่มเนี้ยซึ่งคุณณัฐนนท์บอกอย่าเรียกเน็ตไอดอลด้วยมะดูเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเราก็ไม่อยากเรียกนะแต่มันกลายเป็นว่าพอยอดไลค์เยอะๆก็ต้องเรียกแบบนี้มันเป็นคำติดปากอะแต่อาชีพแบบนี้ไม่ใช่ไอดอลไม่ใช่ไอดอลไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีของสังคมค่ะแต่เรากำลังจะบอกว่าเม็ดเงินมันเยอะมากจริงๆพอเฉลี่ยแล้วเด็กพวกนี้จะได้แสนห้าหมื่นบาทต่อเดือนนะครับจบปริญญาตรีทำงานออฟฟิศได้15,000ไปทำง่ายๆกว่าไหมได้แสนห้ามันเป็นดาบสองคมเพราะอะไรเพราะมันมีเงินหมุนเวียนกว่า10ล้านบาทในเน็ตไอดอลที่เป็นตัวท็อปก็คือน้องแอมที่เพิ่งถูกจับไปอ่ะของน้องแอมที่ตำรวจไปตามเนี่ยนะแล้วมีหลักฐานตำรวจบอกว่าไลฟ์โชว์วิวบวกการปล่อยภาพโป๊เปื่อยรายได้เฉลี่ยจะอยู่ที่ 4,900 บาทถึง 80,000 บาทต่อวันต่อวันนะคุณผู้ชมต่อวันและแอมจะหารายได้ได้ต่อเดือนคือ500,000บาทต่อเดือนจึงมีเงินหมุนเวียนในบัญชี10ล้านต่อปีไงไม่ใช่น้อยๆเลยนะฮะคุณผู้ชมครับไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีครับเราได้ไปคุยนะฮะกับทางอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดนะครับอาจารย์ให้ข้อคิดกับเรื่องวงการไลฟ์สดสยิวไว้อย่างน่าสนใจมากเขาคิดว่ามันเป็นการหาเงินง่ายและมันได้เยอะเพราะเคสแบบนี้วงเงินหมุนเวียนเป็น10ล้านแม้สังคมจะมองว่าไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายหรือไม่ใช่เรื่องฆ่าคนตายแต่ผิดกฎหมายคุณมาสำเร็จความใคร่ไลฟ์สดโชว์ถ้าทุกคนคิดแบบนี้คนก็สามารถร่วมเพศกันตามท้องถนนได้อะอาจารย์พูดแรงเลยนะใช่อาจารย์บอกว่าต้องชี้ให้สังคมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผิดเพราะบางคนหรือเด็กบางกลุ่มกำลังคิดว่าฉันไม่ได้ขายตัวพูดกันตรงๆฉันแค่ขายภาพที่เขาไม่สามารถแตะต้องฉันได้อาจารย์บอกไม่ได้คิดแบบนี้ไม่ได้มันจึงกลายเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจใหม่อยู่ในโซเชียลมีเดียที่เรียกกันว่าเซ็กเซลเซ็กขายได้ก็คือโซเชียลสมัยก่อนเนี่ยนะคะมันก็มีแค่ไม่กี่อย่างแต่เดี๋ยวนี้สื่อมันใกล้ตัวมากขึ้นยิ่งโซเชียลมีเดียมันมีมากขึ้นอาจารย์บอกว่าตอนนี้เนี่ยพอโซเชียลมีเดียกลายเป็นเครื่องมือที่มีมากขึ้นทุกๆคนสามารถเข้าถึงได้เข้าไปใช้ได้ก็เลยทำให้คนเข้ามาใช้ประโยชน์อย่างที่เมื่อก่อนไม่เคยมีคนทำมาก่อนครับแต่มันไม่ได้เป็นประโยชน์นะเพราะอาจารย์บอกว่าธุรกิจการโชว์สยิวแบบนี้ที่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นอีกหนึ่งช่องทางการตลาดที่มีการนำเรือนร่างไปใช้ในเชิงพาณิชย์เคสนี้ถือว่าอาจารย์ใช้คำนี้เลยนะเคสแบบนี้ถือว่าเป็นการค้าประเวณีทางออนไลน์หรือทางโลกโซเชียลมีเดียด้วยซ้ำแล้วที่บอกว่าเป็นกลุ่มลับอ่ะมันไม่ลับอีกต่อไปเพราะน้องๆที่ทำอาชีพแบบนี้รวมไปถึงครูบูด้วยคลิปจะถูกโหลดและดูดออกมาจากห้องลับและนำมาส่งซ้ำๆซ้ำๆเต็มโซเชียลไปหมดเต็มเว็บไซต์ลามกอนาจารไปหมดมันดังไม่ใช่แค่ในเมืองไทยมันดังทั่วโลกหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าครูบูน้องแอมหรือเน็ตไอดอลที่ทำอาชีพแบบนี้โตขึ้นมาแล้วอยากจะมีลูกอยากจะมีลูกจะบอกลูกยังไงถ้าลูกโตขึ้นมาบอกเอ้าใช่แม่หรือเปล่าอ่ะเพราะมันจะฝังตัวอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะตลอดไปมันไม่มีใครไปลบนะฮะใช่อาจารย์บอกว่ามันได้ไม่คุ้มเสียหรอกอย่าคิดว่ามันได้เงินง่ายๆแล้วเรื่องมันจะผ่านไปที่สำคัญเนี่ยพอมันพูดถึงเรื่องการค้าประเวณีนะกฎหมายมันจะเข้ามาคุมหนักกว่าเนี่ยกฎหมายปอทที่ปรับแสนหนึ่งนะต้องระมัดระวังนะคะเรื่องนี้ถือว่า
เอามาขยายความกระจ่างให้ฟังแล้วกันแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอย่าทำตามขอบคุณข้อมูลจาก MGR Life ด้วยนะคะ